สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้ก็ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยเรามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนั้นมีคนถามผมมาว่ามันจะจบยังไงผมก็ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์จะให้จบสวยหรือจบแบบไม่สวยถ้าจบแบบไม่สวยก็คือจะต้องมีคนเสียชีวิตอีกเยอะจะต้องมีทุพพลภาพอีกเยอะแต่ถ้าจะจบสวยเนี่ยวิธีเดียวตอนนี้เลยนะถ้าจะจบสวยนะเราช่วยกันล็อกดาวน์ตัวเองช่วยกันล็อกดาวน์ตัวเอง2อาทิตย์เนี่ยช่วยกันล็อกดาวน์เลยรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนเอาวัคซีนคุณภาพเข้ามาหมอด่านหน้าต้องฉีดวัคซีนดีๆให้เขามุมมองผมนะครับเพราะว่าหมอ1คนโดยเฉพาะหมอที่ดูแลคนไข้โควิดด่านหน้านะฮะด่านหน้าสุดเลยนะฮะ1คนสามารถช่วยชีวิตได้เป็นร้อยนะครับคิดดูแค่นี้คุณฉีด1คนคุณสามารถช่วยชีวิตได้อีก100มีหมอปอดหรือหมอที่อยู่ด่านหน้าสักกี่คนล่ะแล้วเขาช่วยได้อีกกี่ร้อยล่ะแต่ละวันถ้าใน2อาทิตย์ข้างหน้าถ้าเรากักตัวหรือเราอยู่บ้านได้อันนี้คุณก็ต้องงัดกับที่บริหารที่ทำงานของคุณล่ะยังไงก็ต้องส่วนตัวผมเลยนะครับยังไงอยู่บ้านเลยครับยังไงอยู่บ้านไม่ต้องออกมาเลยครับถ้าออกมาก็เท่าที่จำเป็นแล้วก็เข้ากลับบ้านผมไม่รู้ว่าล็อกดาวน์กลางดึกมันจะช่วยได้แค่ไหนมุมมองของผมนะเพราะว่าการระบาดมันไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เลือกกลางคืนไม่ได้เลือกตอนเช้าผมไม่รู้ว่ารถไฟฟ้านี่เขาเป็นแหล่งหรือเปล่านะรถเมย์รถป๊อกแป๊กเรือถ้าคนยังสัญจรกันเป็นหมู่อยู่ยังไงเราก็เบรกไซเคิลไม่ได้ทีนี้ถามว่าแล้วชาวบ้านจะเอาอะไรกินอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยจริงๆก็ลองแต่ละครัวเรือนก็ลองไปคิดดูว่าจะมีวิธียังไงให้เราอยู่ในบ้านมากที่สุดแล้วก็ถึงแม้ถ้าจะออกไปทำงานเราจะดีไซน์ยังไงคุณต้องคิดแล้วล่ะตอนนี้มันไม่มีใครช่วยคุณได้ละจริงๆนะรัฐบาลเขาก็คงทำของเขาสาธารณสุขก็คงทำแต่ว่าในระดับตัวบุคคลเขาจะลงมาช่วยคุณได้ยังไงคนเขาก็ไม่พอหมอเองยังไม่พอเลยจะมาให้จัดระเบียบชาวบ้านได้ยังไงไม่ได้หรอก